สบายดีทริปไม่จากแดนจำปาเฮาอิงยูทีตามล่าหาป่ากินคนตอนที่4ธรรมสมสายน้ำเทินถือว่าเป็นสายน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างหลายนั่นหมายถึงว่าภูผาป่าไม้และสิงสารสัตว์ต่างๆยังมีความอุดมสมบูรณ์ว่าจะเป็นสัตว์บกและกสัตว์น้ำบรรยากาศต่างๆที่ข้าพเจ้าเห็นณปัจจุบันเห็นว่าเป็นสายน้ำที่มีความหมายและความสำคัญถึงเป็นว่าป่ายน้ำเทินหรือว่ายอดน้ำสิมีการขึ้นลงกันเหือดแห้งหรือว่าการบกแห้งของน้ำเทินหลายก็ตามแต่ว่าถ้าหากว่าอนาคตข้างหน้าหากมีการคุ้มครองมีการปกปักรักษาสายน้ำดังกล่าวก็จะกลับคืนมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ให้น้ำปริมาณน้ำให้ยังเหลือหลายคือเก่าเส้นเดียวกับอดีตที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไปได้สายน้ำเทินนอกจากว่าสิมีการนำไส้สายน้ำทางด้านของการสัญจรไปมาและทางด้านของกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์แล้วตำนานของสายน้ำเทินก็ยังเป็นที่น่าสนใจก็ให้กับหลายคนที่ยังบ่เคยรับรู้มาก่อนว่าสายน้ำเทินแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาในใดแน่ซึ่งข้าพเจ้าก็มีโอกาสให้ทางของในบ้านบ้านหวังจ้างในเล่าถึงว่าความเป็นมาต่างๆของสายน้ำเทินแห่งนี้มีตำนานและความหมายจังใดและแนวใดแน่นั่นเองเราเรื่องความเป็นมาน้ำเทินเล่าวานที่มาผู้ที่พรทัดเบิกมานั้นไม่ทราบการเดินทางของพวกเราในปัจจุบันเดี๋ยวมีความยุ่งยากขึ้นมาเติมนั่นจากว่าการเดินทางอุปสรรคจากแก่งต่างๆแล้วเนาะฝนยังตกลงมาบ่ขาดสายพวกเราเดินทางมาฮอดจุดอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เรือบ่สามารถไปได้เฮาได้มีการกางเต็นท์และพักเซาถือว่าเป็นการเดินทางในมื้อที่6ของการเดินทางในทริปนี้จุดดังกล่าวนี่ท่านผู้ชมเพิ่นบอกว่าเป็นทางเรือใหม่ซึ่งเมื่อก่อนสิมีชาวบ้านในการที่จะสัญจรไปมาในการไปเก็บเครื่องปลาของดงมาฮอดมงนี่ก็บ่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้โดยทางเรือต้องมีการจอดเรือไว้และมีการยางต่อเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจุดนี้เพิ่นจะบอกว่าเป็นทางเรือเก่าในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านวังจ้างและหมู่บ้านใกล้เคียงเนาะได้มีการมาเก็บเครื่องปลาของดงบ่สิเป็นพวกหวายหมากไม้ต่างๆและก็สมุนไพรที่อยู่เทิงขึ้นไปอีกประมาณ3ลักเพราะฉะนั้นแล้วชาวบ้านดังกล่าวก็สิมีความคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้แต่ว่ามาในมื้อนี้เนาะเป็นการเดินทางมาในจุดหมายปลายทางแบบใหม่มะกอกรสชาติออกสมๆเอาสามารถที่จะมาใส่ประเภทแกงได้หรือว่าต้มสมได้เป็นต้มปลาวอต้มไก่บอต้มซีนบอที่มักรสชาติสมๆมากรอบสวยได้หรือว่าท่านจะเอาไปแบบตำหุ้งเก็ดเจียวก็เฮ็ดได้น้อยขึ้นมาตัวหนึ่งเฮาเริ่มมีความหวังในการที่จะได้เห็นป่าตัวใหญ่เฮาได้มีการเปลี่ยนเหยื่อหลากหลายว่าจะเป็นเหยื่อสปูนเนาะเหยื่อเลื่อมแล้วก็เป็นป่าปอมในการเล่นในมื้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจแต่ว่าสภาพดินฟ้าอากาศบ่ค่อยเอื้ออํานวยเนื่องจากว่าอากาศมื้อนี้ท้องฟ้านี่ปิดเมื่อท้องฟ้าปิดแล้วตามประสบการณ์ก็คือว่าอากาศเย็นป่าสิบ่ค่อยออกจากถ้ําเพราะฉะนั้นเฮาก็ยังมีความหวังว่ามื้ออื่นหลังจากที่มื้อนี้เนาะเฮาปิดเกมในการตามล่าหาปลากินคนเฮามีความหวังว่ามื้ออื่นนี่ท้องฟ้าจะเปิดเฮาจะเห็นแสงตะเวนถ้าแสงตะเวนออกมามีความอบอุ่นในกับแม่น้ําข้าพเจ้าเชื่อมั่นจากประสบการณ์ผ่านมาว่าป่าดังกล่าวนี่จะออกมาเนื่องจากว่าในมื้อนี้เฮาสังเกตเห็นว่าแม้กระทั่งว่าปลาสูตรที่เฮาเคยได้แล้วก็ปลาโดบอปลาก้อนบอก็ยังบ่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเฮาก็มีความมั่นใจคือกันว่าปลาก้างนี่ก็สิบ่ขึ้นคือกันเพราะฉะนั้นในมื้ออื่นเฮาสิมีการวางแผนในการตามล่าหาปลากินคนกันอีกเทื่อนึงถ้าหากว่าในของเขตนี่บ่มีเฮาสิเคลื่อนทัพเนาะกลับลงไปยังหมู่บ้านวังจ้างในเส้นทางที่เฮาผ่านมาเฮา
สังเกตเห็นว่ามีอีกจุดนึงน่าสนใจและก็ทั้งแนวโฮมเลขาปักบ้านมันก็ได้บอกว่าในมองนั้นเคยมีคนได้ป่าปักกั้งคือกันเพราะฉะนั้นในมืออื่นเศร้าเขาจะเริ่มวางแผนในการตึกป่ากันใหม่และก็สิลองตึกป่าตอนเศร้าเบื้องว่าเขาสิมีโอกาสเห็นโตปักกั้งอีกหรือบ่แต่ว่าสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าความหวังความมั่นใจต่างๆของทีมงานของเขานี่ยังเต็มห้อยคือเก่าฮอดจุดแต่เฮือไปบ่ได้เฮากะกลางเต้นนอนพอตื่นเศร้ามาธรรมสมเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามสุดๆอีกหม่องหนึ่งของประเทศลาวภูผาป่าไม้และแกงแต่ละแกงมีรสหลั่นลงไปผาหินก้อนหินต่างๆถ้าหากว่าอยู่ใกล้ๆมอข้าพเจ้ากล้าการันตีได้เลยว่าจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหม่องหนึ่งของประเทศลาวในจุดนี้ท่านผู้ชมข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการโอ้ล้มกับทีมงานที่เดินทางมานำโดยเฉพาะชาวบ้านบางจ้างที่นำพาเฮาเข้ามาสู่จุดหมายปลายทางเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของปากกั้งและสิ่งสำคัญนั่นก็คือได้สอบถามเกี่ยวกับวิถีการดำรงชีวิตของข้าเจ้าว่าข้าเจ้าเคยเห็นปากกั้งบ่ข้าเจ้าดำรงชีวิตแนวใดและมีความรู้สึกอย่างใดที่มีคนต่างถิ่นอย่างพวกเฮาเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านมาพอทาแมนบ่คันเอิ้นว่าทาเฮือทาเฮือเพราะว่ามาพี่บ่ได้ละจอดนั้นมาพี่เนี่ยบ่ได้แล้วจอดเพื่อตรงนั้นและขึ้นฮอดตามโพดวังเกิ้มผู้ใดเจ้าจังนี้ฮอดชายแดนเวียดจักหลักโอ้หลายเลยประมาณประมาณ20บ่30หลักผู้ใดประมาณ30หลักฮอดชายแดนเวียดชายแดนเวียด30ในการตึกป่ามื้อนี้เนาะเห็นพวกลูกตึกป่าแล้วก็ปล่อยตึกป่าแล้วก็ปล่อยเนาะเอาพอกินนี่พอรู้สึกจังได๋รู้สึกว่าอยากให้ฮอดรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วคันว่ากินหมดกันมันก็หมดยังเฮ็ดแนวนี้อยากเฮ็ดแนวนี้และตอนอยากเฮ็ดคือเฮาเฮ็ดนี่บ่คือเฮ็ดคือพอเฮ็ดนั่นแหละถือว่าเฮ็ดหลายมันก็โอ้รุ่นพ่อแม่เฮาก็บ่มีเดี๋ยวนี้เลยมันมีหากแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเฮาแล้วบ่มีอันนั้นเลยดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจนําลูกสิเว้าแนวนี้บาดนี้ครับคือว่า1ถ้าหากว่ามีประชาชนหรือว่าเอาน้ําประชาชนหาป่าซะก่อนก่อนสิผ่านบ้านเฮามานี่เฮาต้องมีการกวดกาซะก่อนครับได้บ่ได้กวดกาซะก่อนกวดว่าจังได๋1ในเฮือข้าเจ้านี่มีที่คล้องที่บ่ถูกต้องบ่ครับเนาะอันที่1มีปืนบ่ครับๆๆปืนห้อยเอาเข้าเลยปืนห้อยมาเลยครับๆนอกจากข้าเจ้าสิยิงปลาและยิงสัตว์ป่าอีกครับห้อยขึ้นมาครับ2มีหม้อไฟบ่อันนี้สําคัญหลายครับถ้ามีหม้อไฟนี่หม้อไฟรถจักรนี่บ่ให้เอามาเลยครับท่านไปซ้ายให้ได้แต่2ก่อนครับพอแสงสว่างจะอนุมัติให้2ก้อนเนาะ2ก้อนพอเฮ็ดแสงสว่างครับพอ